จริงๆอ่ะพนักงานบริการอ่ะเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนคนทั่วไปเนาะแต่ที่แตกต่างก็คือร้านเราอ่ะถูกสั่งปิดที่แรกได้กลับมาเปิดเป็นที่สุดท้ายใช่ไหมคะอยากจะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐยกเลิกกฎหมายการค้าประเวณีออกไปเนาะเพื่อที่จะให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมอ่ะเข้ามาดูแลในสถานบริการได้อย่างแท้จริงก็คือใครที่เข้ามาทำงานในแคนดูบาร์เดินเข้ามาแล้วก็คุยข้อตกลงกันว่าต้องทำงานกี่วันกี่วันแล้วก็เข้าเวลาไหนออกเวลาไหนก็ต้องมีแบบว่ากฎของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แจ้งเข้าทุกคนไม่ยกเว้นใครเลยคือนายจ้างเขาก็ไม่อยากจะมีภาระหน้าที่เยอะเขาก็เลยแบบว่าหลีกเลี่ยงในการที่จะทำประกันสังคมให้ลูกจ้างดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะภาครัฐน่าจะเป็นหน่วยงานที่จะเข้าไปจี้ให้เขาทำนายจ้างก็ไม่ต้องแบกภาระเราก็สามารถไปเอาเงินว่างงานได้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองตามหลักกฎหมายตามสิทธิต่างๆเราควรที่จะได้รับถูกไหมคะพี่เคยถามประกันสังคมกับกรมแรงงานเนาะเขาบอกว่าถ้าตะวันตกดินอ่ะเขาไม่มีอำนาจแล้วคนที่มีอำนาจก็คือปกครองกับตำรวจซึ่งปกครองกับตำรวจตรวจอะไรเวลาเขาไปตรวจมียาเสพติดไหมมีอาวุธไหมมีคนทำผิดกฎหมายไหมซึ่งเขาไม่ได้ไปตรวจสอบว่าร้านของคุณมีประกันสังคมให้ลูกจ้างไหมคุณมีสวัสดิการอะไรให้กับลูกจ้างบ้างมีทางหนีไฟไหมมีอะไรที่แบบว่ามีความปลอดภัยในร้านของคุณไหมเขาไม่ได้ตรวจสิ่งนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอ่ะเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะแต่มันไม่มีการปฏิบัติงานหรือว่าหน้าที่ของเขาที่จะเข้าต้องมาดูแลเราอะไรเงี้ยเพราะเขามองว่างานของเรายังเป็นงานที่ผิดกฎหมายเป็นงานที่ไม่ควรที่จะทำควรที่จะเลิกไปซะอะไรเงี้ย